ณเล่นอะไรของคุณทำไมคุณต้องโกหกเขาด้วยว่าผมเป็นแฟนใหม่คุณเขาจะได้เลิกตามตือฉันไงเขาดูรักคุณมากนะทำไมคุณถึงไม่กลับไปคืนดีกับเขาล่ะก็ฉันไม่ได้รักคุณแล้วเขาไม่ได้อยู่แถวนี้แล้วเราไม่ต้องแกล้งมันไปกันแล้วก็ได้ไม่ได้คุณเผื่อว่าเพียงแอบดูอยู่เขาจะได้เชื่อว่าเราเป็นแฟนจริงๆช่วยฉันแค่นี้ไม่ได้หรอถ้าได้นะคะได้เยี่ยมคุณป้องเหรอผมมาเยี่ยมคุณป้องเหมือนกันถ้างั้นเราขึ้นไปเยี่ยมพร้อมกันเลยนะไม่เป็นไรหรอกฉันเยี่ยมแล้วคุณขึ้นไปเยี่ยมคนเดียวเถอะเผื่อพี่แอบดูอยู่กินคำนะขอโทษทุกคนด้วยที่เรียกประชุมกระทันหันแบบนี้เพราะเมื่อคืนโรงงานของเราเกิดเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคือมีการพยายามวางเพลิงโรงงานคุณนำพลพยายามที่จะพูดเรื่องอะไรเหรอคะคือผมกำลังจะบอกว่าเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นตั้งแต่เนตรปทูเข้ามาทำงานที่โรงงานของเราผมเลยสงสัยว่าเนตรปทูน่าจะเป็นตัวการในการวางเพลิงไม่น่าเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าเนตรปทูดูจะเป็นห่วงโรงงานมากกว่าคนอื่นด้วยซ้ำไปแล้วเรื่องคุณเจริญศรีเนตรปทูก็เป็นคนจับได้นะคะรัฐว่าน่าจะเป็นคุณเจริญศรีมากกว่าค่ะพอโดนไล่ออกก็เลยแค้นแล้วส่งคนมาเผาค่ะเอาล่ะใครจะเป็นคนทำเราก็ต้องจับตัวให้ได้แต่ตอนเนี้ยเราต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกผมขอให้ช่วยกันเสนอวิธีด้วยครับยังอยู่เธอเคยเห็นเอกสารเกี่ยวกับผ้าหรือว่าเรื่องเงินหรือว่าอะไรที่ผิดสังเกตอีกบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเอกสารส่วนใหญ่วันเป็นคนเก็บแต่เอกสารบางส่วนน่ะพี่สีไม่ให้วันเข้าไปยุ่งเลยค่ะรู้ไหมว่าเอกสารพวกนั้นน่ะอยู่ที่ไหนไม่ทราบเลยค่ะเท่านั้นละจ้ะ
พวกเราก็อยู่บ้านนอกกันหมดแล้วญาติที่ไหนมาเยี่ยมพวกเราวะก็ญาติทั้งหัวใจไงล่ะครับหายโกรธผมหรือยังครับโกรธคุณโกรธเรื่องอะไรจ๊ะนี่คุณพรไม่ได้เข้าใจว่าผมร่วมมือคุณมาทูเรื่องที่ให้คุณไปนั่งอยู่หนังกับผมสองต่อสองแล้วโกรธผมเหรอครับเรื่องนั้นฉันลืมไปตั้งนานแล้วแล้วประตูก็บอกแล้วด้วยว่าคุณอะไม่รู้แผนของเขาที่จะผมรู้ว่าคุณพรไม่ได้โกรธผมเนี่ยผมมาตั้งแต่ไก่โหแล้วใช่ไหมคุณโชคก็ไปอ่านข่าวเจอว่าพวกคุณถูกทำร้ายเลยชวนผมให้มาพาพวกคุณไปหาหมอนะครับโอ๊ยไม่ต้องไปหรอกพวกฉันไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยอาการบางอย่างน่ะมันต้องตรวจให้ละเอียดถึงจะเจอถึงพวกคุณจะไม่เป็นแผลฟกช้ำภายนอกแต่ก็อาจจะช้ำในก็ได้แช่งพวกฉันเหรอไม่ได้แช่งครับไม่ได้แช่งแค่เป็นห่วงขอบใจมากนะจ๊ะที่เป็นห่วงพวกเราไม่ได้เป็นอะไรหรอกไม่ต้องไปหาหมอไม่ไปก็ไม่ไปครับแต่ถ้าพวกคุณไม่ไปหาหมอเนี่ยพวกคุณไปทานข้าวกับผมได้ไหมครับไม่ได้จ้ะคือพวกเราอ่ะงานยุ่งมากไม่ใช่หนูหืมฮะยุ่งไงงานมั้งใช่พวกเรางานยุ่งมากมากไปวันหลังแล้วกันนะจ้ะงั้นเราไปทำงานเถอะนะชมนะแพทคุยกับคุณดาแล้วนะคะเราสองคนตกลงกันว่าจะไม่ให้คุณพ่อทำงานหนักอีกเราจะดูแลโรงงานแทนคุณพ่อเองค่ะก็ดีนะช่วยกันสองคนกับดาเขาดูแลโรงงานอย่างนี้พ่อก็สบายใจแต่ว่าแพทจะไม่ได้ทำในฐานะเจ้าของโรงงานนะคะโรงงานยังเป็นของคุณพ่ออยู่ค่ะนี่หมายความว่าแกยังจะเป็นสาวโรงงานอยู่อีกเหรอค่ะทำไมล่ะนี่พ่อยังไม่ถือว่าแพทแพ้นะลูกไม่ต้องกลัวหรอกนะตอนนี้คนในโรงงานไว้ใจแพทเวลามีปัญหาอะไรเขาก็จะบอกแพททุกอย่างถ้าแพทเปลี่ยนสถานะจากสาวโรงงานมาเป็นผู้บริหารพนักงานอาจจะไม่กล้าคุยกับแพทก็ได้ทีนี้เราก็จะหมดโอกาสรู้ปัญหาที่แท้จริงของพวกเขานะคะก็ดีนะเพราะนอกจากแกแล้วเนี่ยพ่อก็ยังไม่รู้ว่าจะมีใครมาสร้างปัญหาให้พ่อเหมือนแกอีกหรือเปล่าคนพ่อยังมีอารมณ์ปล่อยมุกอีกเหรอคะนี่แกโตขึ้นแล้วนะแล้วก็มีความคิดเป็นผู้ใหญ่แล้วด้วยแพทคุณพ่ออย่าเพิ่งขัดแพทสิคะแล้วเมียเด็กของคุณพ่อขอโทษค่ะแล้วคุณดาคนก็คงไม่เกรงใจเท่ากับแพทที่เป็นลูกเพราะฉะนั้นนะคะแพทจะหาตัวแทนแพทเพื่อให้คนในโรงงานเกรงใจค่ะแกจะเอาใครมาเป็นตัวแทนอ้อยค่ะอ้อยขาเห็นไปป้าบอกแล้วคุณผู้ชายคิดถึงฉันป้าก็ยังจะไม่ยอมให้ฉันมาอยู่ได้ใครคิดถึงแกนางอ้อยเอาก็ถ้าคุณผู้ชายไม่คิดถึงแล้วเรียกอ้อยทำไมอะคะนี่แกคิดดีแล้วดีแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นฉันขอถอนคำพูดที่ฉันบอกว่าแกน่ะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความคิดเป็นผู้ใหญ่แล้วด้วยคุณท่านครับนางอ้อยเนี่ยมันโง่เหมือนมันปลอมตัวเป็นคุณหนูไม่ได้หรอกครับนั่นน่ะสิคะคุณหนูอ่ะจบมาจากเมืองนอกนางอ้อยจบป.6จากบ้านนายเนี่ยอุ้ยทำตัวเป็นคุณหนูไม่ได้หรอกค่ะอ้อยแหละค่ะคุณพ่อเหมาะสมที่สุดแล้วอ้อยใกล้ชิดกับครอบครัวของเรามานานใครถามอะไรอ้อยก็ตอบได้หมดใช่ไหม
ค่ะตอนแรกนะคะอ้อยก็คิดว่าอ้อยจะทำไม่ได้ค่ะแต่หลังจากได้ฟังนั้นนันกับป้าว่านยามขนาดนี้แล้วก็อ้อยจะทำให้ดูว่าคนอย่างอ้อยก็เป็นไฮโซได้ที่นี่เหรออ้อยที่เธอจะพาฉันไปช้อปปิ้งอ่ะค่ะใครไปเร่งแอร์วะอากาศหนาวหนาวทั้งคู่หัวใจเชื่อกี่ปลาวันดีใช่ไหมคะคราวนี้ฉันยกโทษให้แต่คราวหน้าถ้าล้อเลียนฉันอีกแล้วก็คุณจะมาแล้วก็ได้ค่ะคุณพ่อคะให้อ้อยไปเป็นตัวแทนแพทนะคะไหนๆฉันก็ทำงานไม่ไหวแล้วนี่ถ้าแกคิดว่าวิธีนี้มันดีแล้วล่ะก็ตามใจแกก็แล้วกันพอโทไม่อยู่นี่ก็เหงาเหมือนกันเนาะเหมือนชีวิตมันขาดอะไรไปสักอย่างพ่อปทูคงอาการหนักมากปทูถึงต้องไปนอนเฝ้าที่โรงพยาบาลป่วยพร้อมๆกับท่านประธานเลยเนาะจะเป็นลูกสาวของท่านประธานที่หนีหายออกไปจากบ้านแล้วก็มีปานแดงรูปหัวใจติดอยู่ที่ก้นนางปทุมก็กำลังมีความสุขอยู่กับความรู้นี่ฉันตื่นได้แล้วบ้ายังไม่ได้นอนเลยจะตื่นได้ยังไงลูกงั้นก็ไปนอนเถอะง่วงแล้วนั่งฝันอยู่ได้เฮ้ยพรแล้วถ้ามันเป็นจริงขึ้นมาจะทำไงวะมันจะเป็นไปได้ไงไปนอนเถอะมัวแต่นั่งฝันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตื่นสายจากคุณหนูฉันทนาจะกลายเป็นคุณหนูขอท่านเพราะโดนไล่ออกหรอกไปเร็วโอ้ยไม่ใจหน่อยอ่ะหน่อยก็ไม่ได้แล้วมาเร็วปิดแล้วนะไอ้ขอฝันหน่อยก็ไม่ได้ถูกไหมไปปิดไฟเลยเขาดูรักคุณมากทำไมคุณถึงไม่กลับไปคุยดีกับเขาก็ฉันไม่ได้รักคุณแล้วท่านไหนคะเขาไม่ได้อยู่แถวนี้แล้วเราไม่ต้องแกล้งมันแปลงกันแล้วก็ได้ไม่ได้คุณว่าเพียงแอบดูอยู่เขาจะได้เชื่อว่าเราเป็นแฟนจริงช่วยฉันแค่นี้ไม่ได้หรอยิ้มมีความสุขเชียวเล่นเมียนเหมือนกันนะคุณI'm sorry.
มองอะไรก็มองพี่กิตนั่นแหละเปิดแต่เพลงแล้วก็ยิ้มช่วงตอบคำถามแฟนเพลงพี่ก็ไม่รับโทรศัพท์ผมว่าพี่พูดผิดช่วงไปเลยคนอื่นจะได้มาจัดรายการต่อดีเหมือนกันเลยนะเออดีพี่กิตโอ้พี่เปิดเพลงมา3เพลงพี่ยังไม่หมดเวลาเลยเมื่อกี้นี่บอกให้พี่พูดผิดช่วงไม่ใช่เหรอพี่ก็นึกว่าหมดเวลาของพี่แล้วสิมีอะไรก็ทำไปอย่าแสเรื่องชาวบ้านฉันมีความจริงใจให้เธอเต็มร้อยและมีความหวังดีให้เธอไม่น้อยว่าไงคะคุณแม่ทำซุปแครอทพี่พาทานให้หมดนะคะจะได้มีแรงทำงานขอบคุณค่ะน้องสาวคนสวยของพี่น้องอายปีนขึ้นไปทำไมคะเป็นเด็กยืนค้ำหัวผู้ใหญ่ไม่ได้นะน้องอาจะนวดไหล่ให้พี่แพทค่ะ พี่แพทไม่เมื่อยค่ะไม่เป็นไร ขอบคุณแม่ค่ะ หนูคะน้องอ้อยอยากทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ ฉันได้เธอลองเสื้อผ้าของฉันฉันจะทำให้เธอเป็นคุณหนูที่สวยที่สุดจะทำให้ทุกคนตะลึงในความงามของคุณแพทลูกสาวท่านประธานกันทั้งโรงงานเลยวันนี้รอตรงนี้นะเชี่ยคุณแพทมานานวันนี้ได้เจอตัวจริงสักทีครับอ๋อค่ะคุณแพทเองเนี่ยก็ได้ยินชื่อคุณมานานแล้วเหมือนกันยินดีเหมือนกันค่ะที่ได้มาเจอกันสักทีคุณทรงพลผมอัมพลครับไม่ใช่ที่ทรงพลขอโทษค่ะคือบางคนว่าแพทอ่อมไปอยู่เมืองนอกหลายปีนะคะโอ้โหก็เลยไม่ค่อยคุ้นภาษาไทยไม่เป็นไรครับค่ะผมเป็นผู้จัดการโรงงานที่นี่มาตั้งแต่คุณยังเป็นเด็กค่ะถ้ามีอะไรสงสัยถามผมได้นะครับได้ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณแพทสงสัยอะไรคุณแพทจะถามคุณเลยนะคะคุณกระพรตำบลครับคุณอัมพลเข้าข้างในดีกว่าค่ะจะได้เริ่มทำงานนะคะค่ะค่ะเฮ้ยนี่เหรอวะสาวคุณโตท่านประธานก็ใช่น่ะสิทำไมหรอ
ฉันว่านะเขาดูบ้านๆดีนะบ้านนอกละสิไม่ว่าไม่ไหวทำงานดีกว่าไปเฮ้ยโชคฉันอยากจะขอเพลงให้กับคุณพระทูหน่อยเมื่อวานแกยังโกรธเขาอยู่เลยทำไมวันนี้ถึงขอเพลงให้เขาวะฉันสงสารเขาเนี่ยที่เขาโดนแฟนเก่าตามตื้อฉันก็เลยอยากให้กำลังใจเขาแกหายโกรธเขาแล้วเหรอหายแล้วเนี่ยแล้วคุณพระทูเนี่ยเขาไม่รักผู้ชายคนนั้นแล้วนะไอ้กฤษแกเคยถามตัวเองบ้างไหมวะว่าทำไมแกถึงหงุดหงิดเวลาที่คุณประทูเขาไปกับแฟนเก่าแต่พอแกรู้ว่าคุณประทูเขาไม่ได้รักผู้ชายคนนั้นแกก็อารมณ์ดีไม่เคยวะแล้วระหว่างที่ฉันจัดรายการเนี่ยแกก็ถามตัวเองซะนะจะได้รู้ความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองสักทีความรู้สึกที่แท้จริงอะไรก็รู้สึกว่าแกรักคุณประทูเขาแล้วไงชายคนหนึ่งไม่เลิศเลอกว่าใครแต่ฉันมีความจริงใจให้เธอเต็มร้อยและมีความหวังดีเราเป็นผู้บริหารไม่ใช่หรอคะทำไมเราไม่ไปทานอาหารฝรั่งหรูๆล่ะคะเราจะมาทานข้าวทานก๋วยเตี๋ยวตามโรงอาหารแบบนี้ทำไมคะเนี่ยเพื่อเป็นการลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารกับพนักงานค่ะเห็นว่าเจ้านายไม่แบ่งชนชั้นพนักงานจะได้รักกันมากขึ้นไงอ๋อค่ะคุณหนูเอามานี่เลยค่ะคุณหนูดิฉันไม่ได้ชื่อหนูค่ะดิฉันชื่อพัทูพัทูค่ะคุณแพทพัทูคุณพัทูค่ะคือคุณแพทนะคะค่ะคุณแพทได้ยินจากคุณพ่อว่าคุณพัทูเนี่ยช่วยเหลือโรงงานไว้หลายอย่างค่ะคุณแพทก็เลยอยากจะตอบแทนด้วยการถือจานอาหารไปส่งให้ที่โต๊ะค่ะคุณแพทเป็นถึงลูกสาวท่านประธานอย่าลดตัวมาบริการคนอย่างดิฉันเลยนะคะเดี๋ยวดิฉันถือไปเองดีกว่าค่ะไม่ส้มตำปลาใช่ไหมคะค่ะถ้าคุณแพทเหม็นกินปลาวิไลเอาไปทิ้งก็ได้นะคะใครบอกคะว่าคุณแพทเป็นกินปลาคุณแพทลืมมากต่อหากคะซื้อที่ร้านไหนคะเดี๋ยวคุณแพทจะไปซื้อบ้างร้านนู้นค่ะขอบคุณค่ะแม่ค้าคะแม่ค้าขอต้มตำค่ะทานออกมาได้แล้วเหรอคะไหนเห็นบอกว่าวันนี้คุณแพทจะมาที่โรงงานคุณแพทมาก็ไม่เห็นมีอะไรฉันก็แค่บอกว่าจะออกไปหาอะไรอร่อยๆทานเหมือนเดิมเสียดายที่เผาโรงงานมันไม่สำเร็จไม่งั้นวันนี้จะสบายใจยิ่งกว่านี้อีกแต่ถึงยังไงนะคะสีก็ยังมีวิธีอื่นที่จะทำให้โรงงานของมันเสียหายจนถึงขั้นล้มละลายเลยวิธีอะไรคุณลืมไปแล้วเหรอคะว่าเราใช้ผ้าเกรดซีตัดเสื้อผ้าให้บริษัทคุณสุภาเออจริงสิแล้วพอคุณสุภาเช็คของเขาก็ต้องเจอและเขาก็ต้องโกรธจนฟ้องโรงงานไอ้ป้องคราวนี้นะไอ้ป้องอาจจะเครียดจนเส้นเลือดในสมองแตกตายก็ได้แล้วถ้าไอ้ป้องเป็นอะไรไปคุณเองก็จะมีอำนาจในการตัดสินใจมากขึ้น
คราวนี้ทั้งนางแพทย์นางดาก็คงกู้โรงงานกลับมาไม่ได้ดีแล้วเป็นลูกสาวเจ้าของโรงงานก็ต้องกินให้เรียบร้อยแบบนี้ส้มตำเลยไม่อร่อยเลยเพราะต้องมากินกับช้อนซ่อมแบบเนี้ยฉันไม่ได้อยากจะเดินทางเลยแต่ฉันว่านะดูไปหน้าคุณแพทย์เนี่ยไม่มีเขาท่านประธานสักนิดเลยจริงคุณแพทย์เขาอาจจะเหมือนแม่ก็ได้นะฉันเคยเห็นรูปเมียเก่าท่านประธานคุณแพทย์นะหน้าเหมือนแม่เปี๊ยบเลยคิ้วตาจมูกปากเหมือนไหนเจ้าของโรงงานอยู่ไหนอย่าตะโกนสิครับคุณไปรอก่อนเดี๋ยวผมจะตามให้ฉันรอไม่ไหวฉันต้องการเจอเจ้าของโรงงานเดี๋ยวนี้สวัสดีค่ะคุณชุมภามีเรื่องอะไรล่ะคะนี่ใช้ผ้าเกรดซีคุณภาพต่ำอย่างเงี้ยตัดเสื้อให้บริษัทฉันได้ยังไงฮะมีอะไรก็พูดดีๆก็ได้ทำไมต้องทำร้ายกันด้วยก็แค่เอาเสื้อมาให้ดูยังไม่ได้ทำร้ายอะไรสักหน่อยเลยก็ให้ดูดีๆสิวะทำไมถึงต้องปาใส่กันด้วยคุณแพทย์อย่าเสียงดังเกินคุณภาค่ะโทษนะคะที่โรงงานของเราทำงานผิดพลาดพอดีที่โรงงานมีพนักงานโกงค่าผ้าแต่ดิฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่าผ้าที่เขาโกงเป็นสินค้าของคุณสุภาฉันไม่จำเป็นต้องรับรู้ปัญหาในโรงงานของคุณฉันรู้แต่ว่าฉันส่งของให้ลูกค้ารายย่อยไม่ได้เพราะของไม่มีคุณภาพแล้วโรงงานของคุณต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดคุณดาคะดิฉันว่าอย่าคุยกันตรงนี้เลยนะคะพาคุณเขาขึ้นไปคุยข้างบนดีกว่าค่ะเชิญค่ะคุณแพทย์ตามฉันมานี่มือถือฉันแล้วก็อุปกรณ์ฉันให้คุณดาเตรียมมาให้เธออ๋อจะให้เอาอันนี้เนี่ยไปเคลื่อนหัวอีเจคิวีนั้นใช่ไหมคะโอ้ยทำอย่างนั้นเขาก็ได้แจ้งตำรวจจับเธอเข้าคุกนะสิฉันเอาไม้เธอโทรหาฉันก่อนเข้าห้องประชุมเสียบหูฟังนี่เสียบเข้าไปอย่างนี้นะแล้วโทรมาฉันจะฟังคุณดาคุยกับลูกค้าผ่านโทรศัพท์แล้วถ้าฉันจะเสนอความเห็นอะไรฉันจะบอกให้เธอพูดตามเข้าใจนะเข้าใจค่ะแต่ขออีกสักครั้งก็ดีค่ะโอ้ยโอ้ยไปแค่ครั้งเดียวจริงคุณจะเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่คะ2 ล้านแต่งานที่เรารับมาจากทางคุณราคาไม่ถึงล้านนะคะมันก็จริงนะแต่คุณต้องจ่ายค่าเสียหายที่ฉันไม่ได้ส่งของให้ลูกค้าด้วยถ้าเรายอมได้ค่ะโอ๊ยฉันพูดว่ายอมไม่ได้ยอมไม่ได้ขอโทษค่ะทางเรายอมไม่ได้ค่ะ2 ล้านมันมากเกินไปค่ะคุณแพทย์ให้ฉันคุยกับคุณสุภาเองดีกว่าโอ๊ยแต่ว่าคุณแพทย์เป็นลูกสาวเจ้าของโรงงานนะคะคุณแพทย์ก็ควรจะแสดงความคิดเห็นได้นะคะถ้าไม่ยอม
ฉันจะฟ้องเรียกค่าเสียหายให้โรงงานของคุณเป็นข่าวดังและดูสิว่าใครเนี่ยจะกล้าจ้างโรงงานที่ทำงานไม่ได้เรื่องอย่างโรงงานของคุณบ้างถ้าจะทำรุนแรงขนาดนั้นก็ตามใจโอ้โถไว้พูดผิดอยู่ได้พอพูดผิดอยู่ได้อ้อยตั้งใจฟังฉันให้ดีนะและพูดตามนี้ไม่ต้องทำรุนแรงอย่างนั้นก็ได้ลองฟังข้อเสนอของดิฉันก่อนไม่ต้องทำรุนแรงอย่างนั้นก็ได้ค่ะลองฟังข้อเสนอของคุณแพทย์ดูก่อนบางทีเราอาจจะตกลงกันได้ข้อเสนออะไรทางเรายินดีจ่ายเงินคืนให้คุณครึ่งหนึ่งและจะตัดเสื้อให้ใหม่ทั้งหมดโดยไม่คิดเงินเท่ากับว่างานล็อตนี้คุณลงทุนแค่ครึ่งเดียวคือทางเราจะจ่ายเงินคืนคุณครึ่งหนึ่งแล้วก็จะตัดชุดใหม่ให้คุณทั้งหมดโดยไม่คิดเงินเท่ากับว่างานล็อตนี้คุณลงทุนแค่ครึ่งเดียวก็ได้ตกลงนี่เห็นแก่คุณวีระดาที่เป็นเพื่อนคุณปัดเกร็ดนะไม่งั้นน่ะฉันไม่ยอมแฟนคลับตะขวัญกริบเนี่ยเดี๋ยวก็ฟ้องตะขวัญกริบไม่ให้รับเป็นแฟนคลับซะเลยมันใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้พบเจอกันต้องโทษฟ้าที่แกล้งนำพาให้มารักกันต้องโทษฟ้าที่แกล้งนำพาให้มารักกันหน่อยจอดเร็วแล้วมานี่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 ตรงนี้เร็ว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 คุยกับเขาพี่จะได้เชื่อฉันสักทีมีเรื่องอะไรจะคุยเหรอคือพูดไม่ได้วิไลพูดเองนี่คุณพี่เจิดอ่ะเขาแอบหลงรักแฟนเก่าของคุณหลงรักเน่ปะทูหวังสูงไปหรือเปล่าผมเป็นยามปะทูเป็นสาวโรงงานก็คู่ควรกันดีอ่ะหวังสูงตรงไหนฮะสักวันเนี่ยหรือก็จะรู้เองว่าเน่ปะทูเขาสูงส่งวันลื้อมากแค่ไหนนางปะทูเอ้ยปะทูน่ะเหรอสูงส่งอยู่บ้านเช่าเก่าๆวันๆก็เอาแต่นั่งเย็บผ้าสูงส่งตรงไหนหรอให้ถึงเวลาแล้วเนี่ยพวกเธอก็จะรู้เองนี่ยามฉันจะรอปภเออรอปอพออ้วจะบอกอะไรรือให้นะอ้วกับเน่ปะทูรักกันมาเป็นปีๆเขางอนอ้วถึงได้บอกเลิกอ้วเดี๋ยวอ้วง้อเขาไม่เท่าไหร่เขาก็ใจอ่อนยอมคืนดีกับอ้วแล้วรืออย่ามายุ่งเลยดีกว่าหวังหรอกคุณพีรพลน่ะเขาทั้งหล่อทั้งรวยยังไงอ่ะปะทูก็ต้องเลือกเขาอยู่แล้วตัดใจจากปะทูแล้วมารักฉันเถอะนะรักฉันคนเดียวนะพี่เจิดนะตัดใจเถอะเป็นยังไงนางอ้อยปลอมตัวเป็นคุณหนูอ่ะขอโทษนะคะคุณป้ากรุณาพูดดีๆหน่อยอันนี้คุณแพทค่ะเรียกนางไม่ได้นะคะโอ้ย
ขอโทษนะคะคุณแพทย์ที่ดิฉันพูดจาไม่เพราะแต่ไหนๆก็เผลอไปแล้วก็เลยขอเผลอตบกับบานเป็นสีเธอเฮ้ยเล่นรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่ลามปามจริงๆนะหนังเนี่ยป้าพูดแรงแค่ไหนตบจริงด้วยเหรอนี่ขนาดลองนะเนี่ยถ้าเอาจริงจะแรงกว่านี้อีกเอาไหมเอาไหมไม่เอาบ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยเป็นยังไงคะคุณดาเนียนไหมคะเนียนอะไรล่ะจ๊ะคุณแพทถือจานข้าวมาที่ก็วิ่งแย่งจะไปถือให้แต่นี่ดีนะที่คุณแพทเรียกชื่อจนอ้อยอย่าได้สติซะก่อนไม่งั้นอะคนในโรงงานคงรู้หมดว่าใครเป็นคุณแพทตัวปลอมใครเป็นตัวจริงก็อ้อยอยากช่วยนี่คะแต่ถึงอ้อยจะลืมตัวนะคะแต่ว่าสมองมันปราบเปรื่องของอ้อยนะคะก็สั่งการให้อ้อยเนี่ยรีบแก้ตัวได้อย่างทันท่วงทีไม่มีใครจับได้เลยนะคะสรุปว่าวันนี้อ้อยเป็นคุณแพทได้เลิศมากเลยค่ะใช่ไหมคะใช่จ้ะเธอทำได้ดีมากปลอมเป็นคุณหนูได้เลิศดูสิว่าความเป็นขี้ข้าของแกยังเลิศอยู่หรือเปล่าเย็นนี้คุณแพทจะพาคุณผู้ชายกลับบ้านแล้วนี่รีบไปเตรียมเลยไปช่วยฉันเตรียมกับข้าวเย่วันนี้คุณพ่อจะกลับมาบ้านแล้วพี่แพทก็มาด้วยงั้นน้องอ้ายไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีกว่าเวลาคุณพ่อกับพี่แพทก่อนจะได้ไม่เหม็น ค่ะเอาไปสิเอากระเป๋าไปเก็บแล้วก็ไปทำกับข้าวกับฉันเลยนะนี่เอาเกลือมาเลยใครอะครับแต่งตัวสุดพวกเนี่ยมีอะไรครับมองผมยังก็ตัวประหลาดก็คนที่แต่งตัวหลุดพวกเนี่ยคุณสอนก็แต่งตัวหลุดพวกเหมือนกันเนี่ยใส่หนวดใส่แว่นเนี้ยผมนี่ก็ปลอมตัวจนเป็นปกติแล้วคนแถวนี้เนี่ยเริ่มคุ้นกับผมแล้วนะเขาเริ่มคุ้นกับคุณสอนแล้วคุณสอนปลอมตัวทำไมครับเผื่อมีพวกที่ไม่รู้ไงมากันแล้วเว้ยพร้อมที่จะบอกรักยังเฮ้ยต้องพร้อมแล้วเพื่อนผมมารับคุณกลับบ้านนะครับอดเลยคุณกฤตมารับแล้วหรอคะเลิกยุ่งกับฉันสักทีได้ไหมฉันบอกคุณแล้วไงว่าฉันมีแฟนใหม่แล้วฮะมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วโธ่แกมีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่วะนั่นน่ะสิพวกเราไม่เห็นรู้เรื่องเลยนี่คุณโกหกผมเพื่อให้ผมเลิกยุ่งกับคุณใช่ไหมฉันไม่ได้โกหกแต่ว่าฉันกับแฟนยังเขินอยู่ก็เลยยังไม่กล้าเปิดตัวเป็นแฟนกันเท่านั้นเองใช่ไหมคะใช่ครับพี่กรีดเป็นแฟนปะโทโอ้โหวันนี้แต่งตัวหล่อจังเลยค่ะจะหล่อไปไหนคะเนี่ยที่รักก็หล่อมารับคุณเองครับพี่รักเนี่ยปากหวานจังเลยนะคะพี่กรีดกับปทูเป็นแฟนกันตั้งแต่เมื่อไหร่สักพักแล้วแต่ว่าฉันไม่อยากพูดเรื่องส่วนตัวต่อหน้าคนอื่นคุณไปทานข้าวนะครับงั้นเราไปคุยกันต่อที่ร้านดีไหมครับเราจะได้รู้เรื่องพร้อมๆกันใช่ครับ
วันนี้ฉันไม่มีอารมณ์ไปไหนทั้งนั้นฉันขอตัวก่อนนะเอ้ยพรพรจะไม่ไปจริงเหรอพรพรคุณพรรอด้วยครับเดี๋ยวผมไปส่งเอ้ยผมด้วยครับผมด้วยพรครับพรชมรอฉันด้วยนี่คุณขอบคุณมากนะที่ช่วยแต่ว่าฉันชอบมุกคุณมากที่บอกว่าคุณแต่งตัวหล่อมาหาฉันมันฟังดูแล้วเหมือนคนที่รักกันพูดกันจริงๆเลยผมแต่งตัวหล่อมาหาคุณจริงๆนะครับอุ้ยคุณไม่ต้องมาอั้มฉันหรอกฉันไม่หลงกลเชื่อให้คุณหัวเราะเยาะฉันเล่นหรอกนะนี่ผมไม่ได้อั้มนะผมจะมาบอกนี่คุณวันนี้ฉันไม่มีเวลามาคุยเล่นด้วยฉันขอตัวก่อนนะพ่อฉันออกจากโรงพยาบาลฉันต้องรีบไปพาพ่อกลับบ้านเออกันสวัสดีครับมึงกินอะไรเหรอคะก็คุณสุภาสิบอกว่าคุณแพทลูกสาวไอ้ป้องเนี่ยยื่นข้อเสนอที่ทำให้คุณสุภาพอใจเขาก็เลยตัดสินใจไม่ฟ้องโรงงานไอ้ป้องแล้วหน้าตาก็โง่ไม่คิดเลยว่าจะหาข้อเสนอที่ทำให้คุณสุภาพอใจได้เข้ามาทำงานวันแรกก็แก้ไขปัญหาเรื่องคุณสุภาได้ถ้าทางคุณแพทอะไรเนี่ยจะเก่งไม่เบาเลยนะถ้าเก่งอย่างเงี้ยต่อไปไอ้ป้องก็คงให้อำนาจในการตัดสินใจเรื่องในโรงงานมากกว่าคุณนพลเกิดมาเป็นเสือจะรอเวลาให้คนมาถอดเขี้ยวเล็บทำไมแล้วคุณนพลจะทำอะไรหรอคะตอนนี้ไอ้ป้องมันยังทำงานไม่ได้ลูกเมียมันก็ยังทำงานไม่เป็นถ้าไม่มีผมคอยช่วยแล้วมันทำงานผิดพลาดโรงงานของเจ๊งแล้วคุณนำพลจะทำยังไงให้มันบริหารงานผิดพลาดล่ะคะผมจะลาออกคุณนำพลจะลาออกลาออกทำไมล่ะคะเพราะว่าโรงงานกำลังจะเจ๊งWhy shouldn't I?